ู้ชมคะต้องยอมรับว่าประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีคนต่างชาติเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมากนะคะเข้ามาแบบถูกกฎหมายก็เป็นเรื่องดีคงไม่มีปัญหาแล้วค่ะแต่คุณเบนจพจน์คะหลายคนที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายแล้วก็มีวัตถุประสงค์หลากหลายแตกต่างกันออกไปนะคะครับปกติแล้วเนี่ยคนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็จะอยู่ในไทยได้90วันแต่ว่าหลายคนก็ใช้ช่องว่างทางกฎหมายเหล่านี้แหละครับในการที่จะขอขยายเวลาอยู่ในไทยบางคนนั้นทำถูกกฎหมายก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าอีกบางคนนั้นก็มีการนำเอกสารปลอมเหล่าต่างๆไปทำวีซ่าเพื่อให้อยู่ในไทยได้นานขึ้นแล้วก็แน่นอนว่ามีปัญหาตามมาเรื่องของอาชญากรรมต่างๆที่อยู่ในไทยแล้วก็ทำจนขณะนี้ตำรวจก็พบเครือข่ายเป็นขบวนการในการปลอมเอกสารเหล่านี้จนนำมาสู่การต่ออายุให้อยู่ในไทยได้นานขึ้นเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับประเทศไทยยังคงเป็นประเทศเป้าหมายของหลายๆคนในเขตภูมิภาคอาเซียนชาวต่างชาตินั้นเลือกที่จะมาทำงานในที่นี้นะครับเพราะด้วยอาชีพที่หลากหลายแล้วก็การเข้าออกนั้นก็ไม่ได้ยากมากนักเพราะด้วยการเปิดเป็นประเทศท่องเที่ยวทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนั้นก็พบกลุ่มขบวนการหนึ่งนะครับมีการตั้งตัวเป็นนายหน้าเปิดรับทำวีซ่าปลอมให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการจะอยู่ในไทยให้นานขึ้นโดยมีการนำเอกสารเป็นครูสอนภาษาตามโรงเรียนเอกชนนะครับปลอมขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้รอดพ้นสายตาของทางเจ้าหน้าที่นะครับมีการจับกลุ่มในครั้งนี้เกิดขึ้นมาได้ติดตามจากรายงานนี้ครับอยากจะตั้งแต่ตามไปที่ปตท.หญิงคนนี้เป็นเป้าหมายที่ตำรวจสืบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำหมายจับข้อหาร่วมกันปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์มาแสดงระหว่างที่เธอกำลังมาติดต่อทำวีซ่าให้กับลูกค้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะขณะที่ตำรวจแสดงตัวเข้าจับเธอปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำเอกสารปลอมและยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจจึงควบคุมตัวไปตรวจสอบที่บ้านพักที่ย่านถนนสุขุมวิทบ้านหลังนี้เปิดเป็นร้านขายกาแฟตำรวจใช้เวลาตรวจค้นนานกว่า1ชั่วโมงจนได้หลักฐานบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำเอกสารยื่นต่อวีซ่าของชาวต่างชาติจึงนำมาตรวจสอบต่อส่วนผู้ต้องหาก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำเอกสารปลอมแต่ถูกหลอกจากอีกคนหนึ่งให้มาทำร่วมกันยืนยันว่าเราโดนหลอกมาอีกทีนึงเพราะเราก็เสียหายเยอะนะคะโดนยังไงบ้างอ่ะพี่ก็โดนหลอกกระทำแล้วเราก็ต้องเสียเงินแล้วเราปลอมเอกสารหมดจริงไหมพี่ไม่ใช่ค่ะเพราะเราไม่รู้เรื่องเลยค่ะแต่เรามั่นใจหลักฐานที่เรามีใช่ไหมพี่ว่าเรายืนยันคำบริสุทธิ์ใช่ค่ะครับพอแล้วครับคนที่หญิงคนนี้กล่าวอ้างถึงคือชายคนนี้ที่ตำรวจสืบสวนพบว่าเป็นตัวการใหญ่ที่มาพักอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตจึงนำหมายจับมาแสดงตัวเข้าจับกุมซึ่งชายคนนี้ตำรวจสืบสวนพบว่ามีหน้าที่จะทำเอกสารของโรงเรียนเอกชนเพื่อนำมาประกอบยื่นวีซ่าให้กับชาวต่างชาติทั่วไปว่าทำงานเป็นครูอยู่ในโรงเรียนเพื่อให้อยู่ในไทยได้นานขึ้นเขาอาจจะเป็นการหลบเลี่ยงในการแสดงตัวของเขาครับไม่แน่ใจว่าเขาจะต้องการเอาวีซ่าตัวนี้ไปทำประโยชน์อื่นๆบางทีอย่างการแจ้งทำงานในที่หนึ่งแต่ไปทำงานอีกอย่างหนึ่งนะครับมันก็ยากในการตามตัวพอมีปัญหาเนี่ยเราก็จะตามไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับก็หลายอย่างครับแต่ส่วนใหญ่ใช้วิธีการในการเป็นเหมือนกับครูสอนภาษาในโรงเรียนเอกชนครับใช่ครับใช่ครับเผอิญทางของผู้ต้องหากลุ่มนี้เขามีความชำนาญในด้านนี้เฉพาะผู้ต้องหากลุ่มนี้ตำรวจพบว่ามีลูกค้าที่ติดต่อทำเอกสารปลอมเพื่อขอยื่นวีซ่ากว่า50คนส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติในภูมิภาคเอเชียบางคนถูกจับมาดำเนินคดีได้แล้วจากหลักฐานที่พบและให้การว่าได้จ้างผู้ต้องหากลุ่มนี้ทำเอกสารปลอมในราคาคนละ 20,000 บาทซึ่งหากกลุ่มคนเหล่านี้อยู่ในไทยอย่างผิดกฎหมายก็อาจจะใช้ไทยเป็นฐานในการก่อเหตุกระทำความผิดได้กลุ่มพวกนี้นะครับที่เราเห็นก็จะมีประเทศฟิลิปปินส์เมียนมานะครับแล้วก็กลุ่มของไต้หวันนะครับซึ่งกลุ่มเหล่านี้เขาก็จะมีอาชีพที่เขาน่าจะไปทำอยู่นะครับซึ่งเราก็ตามดูในบางส่วนนะครับก็จะมีอาชีพบางอย่างฟิลิปปินส์ก็อาจจะมีไปเป็นอาจารย์แต่ไม่ใช่อาจารย์ที่โรงเรียนนั้นนะครับส่วนพม่าเองจากข้อมูลที่เรามีนะครับอาจจะไม่ใช่กลุ่มนี้นะครับแต่ว่าพฤติกรรมตอนที่ผมอยู่หน่วยปราบปรามยาเสพติดนะครับเราก็เห็นว่าบัญชีของคนพม่าหลายคนนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดแล้วก็มาเปิดบัญชีในประเทศไทยแล้วก็มีการหมุนฟอกเงินกลับไปในระบบนะครับมันก็เลยอาจจะทำให้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างปัญหาอาชญากรรมในประเทศเราด้วยครับ
การจับผู้ต้องหากลุ่มนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้รับการประสานมาจากสถานเอกอัครราชทูตไทยณเวียงจันทน์พบความผิดปกติของเอกสารประกอบการขอยื่นวีซ่าที่แสดงว่าบุคคลนั้นเป็นครูสอนภาษาอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งแต่เมื่อตรวจสอบกับโรงเรียนดังกล่าวแล้วไม่พบว่ามีคนนี้ทำงานอยู่จึงแจ้งให้ตำรวจดำเนินคดีและเพิกถอนวีซ่าทันทีโดยเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ชาวต่างชาติบางคนต้องการความรวดเร็วไม่ต้องมีการไปต่อคิวยื่นเอกสารเองนะครับหรือว่ามาก่อเหตุกรรมในไทยโดยเฉพาะจึงมีการจ้างนายจ้างเหล่านี้ครับทำเอกสารเพื่อที่ทำให้อยู่ในไทยได้นานขึ้นจนที่ผ่านมานั้นปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับชาวต่างชาตินั้นก็มีอยู่ไม่น้อยนะครับทีนี้เราจะมาดูขบวนการนี้นะครับว่าเขาร่วมกันก่อเหตุกันอย่างไรนะครับมาเริ่มกันจากกลุ่มนี้ก่อนนะครับจะมีกลุ่มขบวนการที่เป็นนายหน้ามีการติดต่อชาวต่างชาติที่จะอยากเข้ามาอยู่ในไทยให้นานขึ้นแล้วก็จะมีการอ้างนะครับว่าสามารถนำเอกสารต่างๆนั้นไปทำให้ได้ทุกอย่างนะครับจากนั้นเมื่อเขาได้เอกสารเหล่านี้มาแล้วก็จะมีการนำเอกสารปลอมเหล่านี้นะครับที่มีการทำงานอยู่ในไทยจริงโดยเฉพาะการปลอมว่าเป็นครูสอนภาษาของโรงเรียนเอกชนนะครับรวมทั้งอาชีพอื่นๆด้วยจากนั้นเขาจะมีการนำเอกสารเหล่านี้นะครับไปยื่นขอที่บริเวณสถานกงสุลในประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในใกล้กับประเทศไทยนะครับไม่ต้องมีการไปที่อื่นๆนะครับเพราะว่าจะทำให้ไกลไปนะครับจากนั้นเมื่อเขายื่นไปแล้วก็จะมีการนำหลักฐานเหล่านี้ไปที่กรมการจัดหางานนะครับในการที่จะทำเอกสารในไทยหรือว่าการขอยื่น work permit นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการกลับมาที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเปลี่ยนวีซ่าจากเดิมที่อยู่ในไทยได้เพียง90วันก็เปลี่ยนมาเป็น1ปีนะครับเมื่อได้วีซ่ามาแล้วก็จะทำงานในไทยแล้วก็เมื่อครบ1ปีก็จะไปต่อที่สถานทูตได้อีกครั้งนึงโดยที่ไม่ต้องมีการทำเอกสารใหม่บางคนจึงใช้ช่องทางนี้ในการที่จะอยู่ในไทยเพื่อที่ทำให้มีการทำผิดกฎหมายนั่นเองนะครับซึ่งการขออยู่ในไทยนั้นก็การอยู่ได้1ปีไม่ใช่มีการเฉพาะขอให้เป็นครูเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายๆอย่างที่สามารถขอได้แต่ว่าขณะนี้หลายหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตต่างๆนั้นมีการกำลังตรวจที่จะเข้มงวดเลยนะครับในการนำเอกสารต่างๆไปแอบอ้างหรือว่าไปแอบแฝงในลักษณะเช่นนี้นะครับขณะเดียวกันทางโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติหรือว่ามีครูสอนภาษาต่างประเทศหลายโรงเรียนก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในการรับครูชาวต่างชาติที่จะเข้ามาสอนในโรงเรียนเพราะว่าหากมีการตรวจพบอาจจะมีความผิดร่วมด้วยนั่นเองนะครับหรือว่าอาจให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียนนั้นๆได้ครับผมได้ไปสำรวจที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งก็คือที่โรงเรียนอำนวยวิทย์จังหวัดสมุทรปราการนะครับโรงเรียนนี้มีการว่าจ้างครูสอนภาษาชาวต่างชาติมาสอนในโรงเรียนรวม11คนด้วยกันส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกันแล้วก็อังกฤษนะครับที่ผ่านมานั้นมีการสอนกันใช้ภาษาตามหลักของเจ้าของภาษาด้วยนะครับซึ่งโรงเรียนเอกชนเกือบทุกๆแห่งนั้นอยู่ในความควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการนะครับเช่นเดียวกับที่แห่งนี้ทางผู้บริหารก็ยอมรับว่าความเข้มงวดของการตรวจเอกสารต่างๆของชาวต่างชาติที่เข้ามาสอนในโรงเรียนจะต้องมีการตรวจสอบตั้งแต่ทรานสคริปต์ตัวจริงนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบกลับไปยังสถาบันในต่างประเทศก่อนที่จะมีการรับเข้าทำงานด้วยครับที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่เคยมีกรณีนั้นนะครับแต่ถ้าหลังจากที่เราทราบข่าวตรงนี้นะครับเราก็เหมือนกับว่าเป็นดับเบิ้ลมีการมาตรการอยู่2ชั้นนะครับคือไม่ใช่ว่าคุณครูที่รับผิดชอบจะตรวจสอบอย่างเดียวนะครับเราตั้งกรรมการขึ้นมานะครับเป็นคุณครูในกลุ่มสาระต่างประเทศนี่แหละนะครับตรวจสอบไปหลายคนโดยที่เราบอกว่าไม่ให้คุยกันนะครับตรงนี้แล้วเราก็อย่างบางทีเนี่ยมาถึงผมก็จะไปตรวจสอบเองด้วยนะครับบางทีก็อาจจะคอนเนคกับเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศว่ามหาวิทยาลัยนี้โอเคไหมนะครับถ้าเกิดคนเนี้ยดูไม่น่าเชื่อถือเนี่ยช่วยไปตรวจสอบตามมหาวิทยาลัยหน่อยได้ไหมว่าเขาจบจริงหรือเปล่าเขาอยู่ที่นี่จริงหรือเปล่ามีตัวตนจริงไหมการตรวจสอบด้วยตัวเองของโรงเรียนต่างๆนั้นก็ถือว่าเป็นการช่วยหน่วยงานรัฐในการตรวจสอบกลุ่มชาวต่างชาติที่อาจจะแฝงตัวเข้ามาทำงานในไทยอย่างผิดกฎหมายได้นะครับซึ่งทางตำรวจก็มีการแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับโรงเรียนต่างๆในที่มีการนำครูหรือว่าชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในโรงเรียนเนี่ยนอกจากจะตรวจสอบด้วยตัวเองแล้วควรไปตรวจสอบที่กรมการจัดหางานด้วยเพราะว่าอาจจะมีบางกลุ่มเนี่ย
แอบอ้างชื่อโรงเรียนของตัวเองไปทำเอกสารเหล่านี้แล้วก็ไปยื่นกับกรมการจัดหางานโดยที่โรงเรียนบางส่วนเนี่ยไม่มีส่วนรู้เห็นเลยทีเดียวและก็อาจจะมีความผิดพลาดหรือว่าอาจจะมีการเสียหายเพิ่มเติมขึ้นมาได้หลังจากที่มีการตรวจสอบพบในกรณีแบบนี้นะครับค่ะก็ถือว่าเวลานี้อย่าเพิ่งมองครูชาวต่างชาติแบบเหมารวมนะคะแต่ว่าอยากจะให้ทางโรงเรียนตรวจสอบละเอียดมากยิ่งขึ้นขอบคุณคุณเบญจพจน์ค่ะขอบคุณครับ